เสร็จแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็จัดการเองครับเอาคุณหนุ่มๆลงสองใจก็มีไปอยู่ด้วยกันมาแกรักกันมาใช่ไหมแต่ช่วงนี้แกไม่ดีมันก็ต้องแยกแยะเข้าใจไหมแต่แม่อยากให้จบงานนี้ก่อนนะเขาแบบว่ากลัวแบบพวกพ้องพี่น้องแบบประนามเขาอะแต่ตามจริงเมื่อวานเขาก็มีการยกมือไหว้ขอโทษกับทุกคนใช่แม่ก็คิดว่าก็ตรงนี้ก็น่าจะให้เขาร่วมไม่จบนะเพราะแม่ก็รู้จักทั้งสองฝ่ายก็ไม่ใช่แม่พรแท้แล้วก็ไม่ใช่แม่ใหม่แต่ก็เป็นที่เขานับถือกันแต่ก็อยากให้เรื่องนี้ให้มันจบแบบง่ายๆแบบแค่นี้แหละก็ไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะถ้าพรผิดจริงทำลายอะไรที่ขึ้นมาถ้าตำรวจนั่นมาพรก็ต้องรับกรรมตรงนี้นะคะแต่ความรู้สึกนะความรู้สึกแม่คิดว่าพรคงไม่มีส่วนร่วมที่จะให้สามีเขาตายหรอกนะที่ใจแม่คิดนะใช่ไหมพรใช่แม่หนูไม่ได้ทำหนูไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้จริงหนูไม่รู้ว่ามันจะไปฆ่าใช่ไหมอย่างเมื่อวานเราก็ได้ระบายทุกอย่างออกมาหมดแล้วเนาะพรเนาะวันนี้เป็นวันแรกเพราะว่าทุกวันเนี่ยพรก็น้ำตามาโดยตลอดหนูรู้จะปีกับเขาที่หนูเป็นต้นเหตุให้เขาเป็นแบบนี้เราอยากบอกอะไรกับเขาคะเป็นวันสุดท้ายขอโทษขอโทษจริงๆหนูต้องขอโทษเราอยู่กับเขามา17ปีใช่ไหมคะเราจำได้ไหมว่าเขาดูแลเราดูแลดีทุกอย่างอยากกินอะไรก็พาไปกินอยากไปไหนก็พาไปไม่สบายก็คอยเช็ดตัวให้เขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยไหมรองจากพ่อก็คือเขาที่สุดในชีวิตแล้วค่ะผมขอโทษวันนี้เราอยากบอกอะไรกับเขาวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้ว่ารักป้าว่ารักป้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ว่าขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจนทำให้มันเป็นเรื่องแบบนี้ขอโทษก่อนที่เขาจะหายตัวไปเราได้เคลียร์ใจกับเขาไหมคะ
เราไม่ได้ทะเลาะกันค่ะเราไม่ได้เคียดใจกันยังหอมแก้มกันอยู่เลยที่ทำให้เป็นสาเหตุให้ลูกเขาต้องมาจบชีวิตแบบนี้จริงจริงก่อนหน้านั้นเรามีระแคะระคายว่าทางคุณกิตเขาจะรู้เรื่องเราปีใหม่ไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเลยแปลว่าพอดก็รู้สึกผิดที่เราชักชวนกิตมาใช่ไหมคะในส่วนเรื่องนี้เราอยากบอกอะไรกับกิตไหมไม่อยากบอกอะไรค่ะไม่อยากนึกถึงหน้ามันด้วยซ้ำเหมือนกิจเขาก็แบบก็โกรธเราค่ะว่าเราก็โกรธผมคิดว่าไม่มีสาเหตุอะไรเลยค่ะโกรธแล้วมันฆ่าคนคนหนึ่งได้เลยอ่ะพี่ฆ่าหนูดีกว่าไหมอ่ะเพราะหนูเป็นตัวต้นเรื่องอ่ะถ้าจะฆ่าคนฆ่าตัวเราดีกว่าค่ะถ้าย้อนไปได้เรายังอยากจะแบบรู้จักคนชื่อกิจไม่ค่ะกฎหมายค่ะถ้าหนูผิดหนูยินยอมรับกฎของกฎหมายแต่หนูยืนยันว่าหนูไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นหนูไม่รู้หนูไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นค่ะในเรื่องของกฎหมายหลายคนมองว่าเราไม่ได้เกี่ยวคือแบบต้นเหตุมันคือเพราะเราเป็นใหม่ไม่ทำให้ที่ใหม่ก็ต้องขอโทษหนูขอโทษที่หนูประพฤติตัวไม่ดีค่ะหนูยอมรับในเรื่องชู้สาวค่ะแต่หนูยืนยันว่าหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าสามีหนูไม่ได้ทำค่ะหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราพร้อมไหมคะที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมค่ะเราอยากให้กิจได้รับโทษยังไงคะก็ให้เป็นตามกฎหมายไปเลยค่ะอยากให้ถ้ามันไม่ประหารก็ให้มันติดคุกไปตลอดชีวิตเราจะไม่เยี่ยมไม่ค่ะอธิบายไปหมดแล้วค่ะแม้กระทั่งกับแม่เขาหนูก็เป็นคนอธิบายหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างค่ะจริงๆมีตรงไหนชี้แจงให้สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจหรอไม่เข้าใจหรอไม่ค่ะหนูผิดก็คือผิดค่ะหนูยอมรับผิดส่วนที่หนูผิดหนูยอมรับผิดค่ะพี่หนูไม่ชี้แจงค่ะพี่คนผิดก็คือผิดค่ะพี่แน่ใจนะว่าพรน่ะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการฆ่านะแน่ใจที่สุดแน่ใจมากๆค่ะแม่พี่ค่ะคือแน่นอนว่าเราไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ประสบการณ์ครั้งนี้ค่ะมันจะบอกอะไรกับสังคมได้มั้ยคะในฐานะที่พี่โดนมาแบบเต็มๆความซื่อสัตย์ค่ะความซื่อสัตย์ที่มีกับครอบครัวควรมีค่ะถ้าเรามีความซื่อสัตย์มากพอต่อให้ใครดีเท่าไหร่เข้ามามันก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นขอให้คดีของหนูมันเป็นอุทาหรณ์สำหรับชีวิตคู่หลายๆคนให้มันจบที่เรื่องคู่ของหนูThank you.
อันนี้พี่เหมือนจะสองฝ่าแต่เนี่ยได้แล้วแม่จะทะเลาะกันแล้วไม่ได้แม่มาจบงานผิดก็ว่าไม่ได้แบบนี้นะหนูไม่อยากได้งานแบบนี้จริงก็ไม่ว่าอะไรนะขอให้แต่เขารับผิดแต่เขารับผิดแล้วว่าดีใจนะตรงนี้ที่เขารับผิดต้องรู้ว่าเราผิดแล้วก็ต้องมาไปตามล่าในส่วนเรื่องเงินตามให้แม่เราไปจัดการไม่ได้เข้าข้างที่นั่งเนี่ยหนูไม่ได้อยากที่นั่งเนี่ยจังหวะหนูไม่อยากได้เงินแบบนี้ไม่อยากให้เขาอยู่กับหนูพอรู้ไหมว่าเงินประกันของใหม่ไม่รู้ค่ะเราไม่ทราบไม่ทราบค่ะต่อจากนี้ก็คือเราให้เขาจัดการค่ะในเรื่องเสียข้อเพราะว่าน้องสาวเขาบอกว่าให้หนูไปยืนยันความรู้สึกก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ค่ะเขาพูดแค่นี้ค่ะพี่หนูก็จะสู้ในความรู้สึกของหนูว่าหนูไม่ได้ทำหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแค่ต้องเป็นกลางนะคะไม่ใช่ว่าจากที่เราได้เคลียร์ใจกับคุณแม่ของใหม่ไปแล้วสภาพจิตใจดีขึ้นหรือยังคะไม่ดีค่ะของวันนี้หนูยึดถือเรื่องมันไปแล้วเรื่องเขาหลับหนูรู้สึกผิดอยู่ในหัวใจตลอดมันทำใจยากไหมยากค่ะที่จะต้องมาวันนี้หนูอยากมาทุกวันอยู่แล้วค่ะพี่ทุกวันหนูก็ทำใจยากทุกวันอยู่แล้วค่ะพี่แต่แค่วันนี้มันเป็นวันสุดท้ายที่ร้านเขาจะอยู่คุณยังมีขอโทษด้วยนะคะขอโทษทุกคนด้วยนะไม่ต้องขอโอกาสอะไรสักคนนะคะพี่พอหลังจากที่เรื่องนี้หนูไม่ขอโอกาสค่ะหนูผิดไปหมดทุกอย่างแล้วแล้วหนูยังต้องใช้ชีวิตต่อไปหนูก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปค่ะ